ตรงนี้น้ำเข้านะครับสั่งเปิดเนี่ยถอดมันนี้จะได้กดหยุดนะครับเดี๋ยววัดแรงไฟก่อนประตูตกลงไม่ถึง220ไม่ขึ้นจะวัดยากนะเปิดอ๋อนี่เปิดขากลางกันนี่220เทียบขานี้กับขานี้ที่ไว้กดนี้นะกดปุ่มนี้นะกดครับกดปิดกดไอกดเพย์นะกดสตาร์ทนะเงียจ่ายสต็อปกดอีกทีครับนี่กดหยุดนะครับกดเปิดโอเคปล่อยครับเราต้องขากลางกับนี่เป็นขากลาง220นะครับจ่ายจิตประตูปิดครับถอดปลั๊กกันลองล้างปิ้นใหม่เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ชิ้นนี้หยุดภาพหยุดภาพกันต่อนะล้างที่นี่ 3A ใหม่เลยนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างกรอกไปใช้ไม่ได้ล้างใหม่หมดแล้วกันให้ความชื้นตรงขาโซเก็ตนะครับชิเลตเอาละหยุดรอทินเนอร์แห้งแป๊บนึงหยุดนะการทดลองนะครับกดนี้ได้ประกอบไปใช้ไม่ได้เหมือนเนี่ยเวลากดผมสตาร์ทมันไม่ถึงนะครับหายไปหรือเปล่ากดมันไม่โดนตอนนี้กดนี้ใช้ได้ใส่ไปใช้ไม่ได้นะครับถอดปลั๊กก่อนใช่ไหมอะไรหนุนนั่นมั้งต่างหากเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้นี่เป็นสงสารเลยพี่เดี๋ยวมือใดไอ้แมวเราไปสอบสอบอาทิตย์ห้องเราไปพัทยาเบิดไอ้หยุดภาพเหรอจากนี้ก็ดัดแปลงปุ่มกดนะครับประตูล็อกจะโชว์นะครับกดสตาร์ทไปตรงดอล็อกก็จะล็อกประตูนะครับน้ำเข้าแล้วใช้ได้แล้วหยุดนี่ประกอบกันอ่ะปัดปักกันคนเป็นกันลุ้นดูนี่คนทำก็ลุ้นคนนอนไหนทุกทีมันดูที่เขามาในเรื่องทุกทีเลยมาคิดว่าสร้างบ้าง
สร้างรีพอร์ตให้เป็นเจอปัญหาอ่ะจะเสียบเข้าร่องบ้านต่างบ่อคนอื่นเลยดิตาสีขาวยังงดงิดว่าเลยไหมไม่ต้องรู้ไปนะตอนไปร้านเจ๊ร้านเจ๊นะนะน้องเห็นก็ทำเป็นร้านดีๆเดี๋ยวเขาจะด่าคนขายภาพรับนี่รอมซักนะครับนี่ก็ตัดซักแล้วนะครับข้ามทิ้งเลยเนี่ยโอ้ถ้าปล่อยออกเต็มเลยนะเอาเก็บเขาเลยใช่ไหมปล่อยน้ำมันจะไหลออกเนี่ยเอาใจเย็นใจเย็นน้ำไปแล้วตาเราไม่เดินโอ้โหน้ำบอกแล้วนะครับถ่ายนู่นเองจะท้องเขาต้องเลยดีกว่าเขาเดี๋ยวไปเลย
เรียบร้อยกันเราฟันคงจะฟีดแหละโอเคครับเรียบร้อยมาสมัยขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิกส์ฝาหน้านะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับนี่ไปช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสุดๆครับ